พาร์ทที่เก้าพาร์ทที่เก้าอ่ะต้องทำจากเดี๋ยวอันนี้มันโค้งมันโค้งไหมเนี่ยอันนี้ดูยากแล้วเนี่ยน่าจะโค้งเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสันเลยน่าจะโค้งถ้าโค้งแบบเนี้ยแสดงว่าต้องทำข้างหลังก่อนและเอ็กทรูดมาข้างหน้าทำข้างหลังก่อนและเอ็กทรูดมาข้างหน้าเอ็กทรูดมาให้สุดเลย50แล้วเดี๋ยวมาทิมออกเอาไอ้มาเอ็กทรูดคัตออกเอาง่ายกว่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอันนี้เซนเตอร์หนึ่งเซนเตอร์90ต้องวิเคราะห์แบบก่อนอันนี้ R100วัดจากน่าจะวัดจากเซนเตอร์ตรงนี้แหละแล้วก็คัดด้านบน64ใช่ไหมอ่ะงั้นการจะทำจากข้างหลังมาข้างหน้าอันนี้R100แล้วก็ลากเส้นนี้เอ้ามันไปเด้งอันนู้นลากไปแล้วตรงนี้64เอ้าร้อยอันนี้ต้อง200โอเคแล้วก็ทิมทิ้งไปทิมข้างบนข้างล่างทิ้งไปแล้วก็สร้างวงกลมวงกลมอันนี้ไดมิเตอร์16ห่างจากเซนเตอร์45อีกด้านหนึ่งจะใช้มิเลอร์ก็ได้แต่ถ้ามิเลอร์เนี่ยต้องมีเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ X2 ขึ้นมา12ได้ข้างหลังและ1อันคราวนี้อันนี้ R25 R37ใช่ป่ะ R25 R37แล้วก็ extrude ออกมา50โอเควันคราวนี้เราก็ต้องไปสเก็ตหน้านี้แล้วมันไม่ออโต้เหมือนคอมที่มหาลัยเวลาเราเลือกหน้าสเก็ตต้องมานั่งปรับสองอันเท่าไหร่ของวะ25กับ3725ถ้ากำหนดเป็นไดมิเตอร์ก็50หรือเราจะปรับไปเป็น R ก็ได้นะ25กับ30เอ้ามันซ้อนทับกัน37คูณ2 74แล้วมันหนาเท่าไหร่วะหนา12เหมือนกันแล้วก็ลากเส้นนี้แล้วก็
มีทีมออฟเซตขึ้นไป12ก็ได้แล้วก็ลากวงกลมไปตัดตรงนี้เหมือนกันคราวนี้ทิมส่วนเกินออกให้หมดสูงไปตรงนี้ทิมก็เกินเพราะมันโค้งโอเคเห็นนะแล้วก็เอ็กทรูดออกมา50เราค่อยมาแชมเฟอร์เอาตรงนี้มันก็จะแบบสมูทไม่มีบ่าโอเคเห็นไหมเนียนกริบเหมือนในแบบซึ่งในแบบมันจะไม่มีบ่าเห็นไหมคราวนี้แชมเฟอร์เนี่ยแชมเฟอร์ตรงนี้25ตรงนี้25อันนี้38อันนี้50 50ลบ38เป็น12 25กับ12ซึ่งแชมเฟอร์เนี่ยถ้าเราใช้อันนี้มันจะเป็นมุมใช้เป็นระยะเอาดีกว่าระยะแบบนี้อันนี้ระยะซิมเมทริกถ้าระยะแบบไม่ซิมเมทริกต้องกำหนดเป็นมุมซึ่งมุมอ่ะเราไม่รู้ต้องมานั่งใช้แทนเซต้าอีกใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะกำหนดเป็นมุมได้หรือจะมาใช้ตรีโกณเอาก็ได้หรือว่าจะเอ็กทรูดเขาเรียกอะไรอ่ะเอ็กทรูดคัดเอาสร้างเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เอาเนี่ยสร้างเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ extrude คัดเอาเพราะแชมเฟอร์เนี่ยมันจะมีแบบซิมเมทริกสมมาตรแบบระยะตรงนี้แล้วกำหนดเป็นมุมซึ่งถามว่ากำหนดเป็นมุมยากไหมถ้าเราเรียนวิทย์วะเนี่ยมันก็หาไม่ยากหรอกตรงนี้25ตรงนี้12ก็ไปหาแทนเซต้ามาเท่ากับอาร์คแทน12ส่วน25ก็จะได้25.64องศา25.64องศาก็ได้เหมือนกันเอาไงอ่ะเอาเป็นมุมเหรอหรือสร้างสามเหลี่ยมเอาเป็นมุมก็ได้25.64ใช่ไหมยี่สิบห้าจุดหกสี่แล้วก็เมื่อกี้แชมเฟอร์เท่าไหร่25อันเนี้ยถ้ามันไปผิดด้านอ่ะ25ก็แสดงว่ามุมกลับด้าน25.64เป็นมุมที่เทียบจากระนาบนู้นให้หมุนลูกศรมาฝั่งนี้กับทิศลูกศรก็จะเป็นแชมเฟอร์นี้แล้วจะมิเลอร์เอาก็ได้ซึ่ง มันก็ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นมิเลอร์นะแต่ถ้าจะมิเลอร์มันก็ทำได้แหละไลฟ์เพลย์เราอยู่ตรงกลางพอดีไงอ่ะไม่ได้
งั้นก็ฟิลเลตเอาไอ้แชมเฟอร์เอาหัวมุมเดิมก็มาฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยอันนี้พาร์ทเก้า